สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำสื่อ AR นะครับที่เมื่อเราบิวเสร็จแล้วนะครับเวลาเราไปส่อง AR เนี่ยนะครับเวลามันขึ้นโมเดลขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้นิ้วของเรานะครับไปแตะไปที่ตัวโมเดลและสามารถที่จะหมุนนะครับ move ก็คือย้ายนะครับหรือว่า scale ย่อขยายตัวโมเดลได้นะครับโดยเราจะใช้ Lean Touch นะครับในคลิปนี้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเราจะมาลุยกันเลยนะครับเมื่อเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาครั้งแรกนะครับเราก็จะเริ่มจากไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่ Build Setting ครับจากนั้นนะครับมาที่ Player Setting ครับแล้วก็มาที่ XR Setting ติ๊กถูกไปตรงนะครับ Vuforia Augmented Reality ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับในสเต็ปแรกนะครับเมื่อเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาครั้งแรกนะครับในการทำ AR ทีนี้นะครับเมื่อได้ตัวนี้เสร็จนะครับสเต็ปที่2ก็คือการลบเมนคาเมราทิ้งครับคลิกขวา delete ทิ้งได้เลยครับสเต็ปที่3ครับไปที่เกม Object ครับแล้วก็มาที่ Vuforia เลือก AR Camera นะครับแล้วก็กดปุ่ม Import นะครับในช่วงที่ทำการ Import AR Camera นะครับเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาครับจากนั้นไปที่เว็บ developer.vuforia.com นะครับเพื่อจะไปสร้าง Database แล้วก็ไป Copy เอา License นะครับจากนั้นทำการล็อกอินนะครับเข้ามาในระบบครับป้อนอีเมลรหัสผ่านเข้ามาแล้วก็ล็อกอินนะครับจากนั้นไปที่ Target Manager นะครับแล้วก็ทำการสร้าง Database ขึ้นมานะครับคลิกที่ Add Database จากนั้นตั้งชื่อ Database นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อ Database ว่า Lean Touch นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับชื่อโปรเจกต์ที่ใช้อธิบายในคลิปนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อว่า Lean Touch จากนั้นนะครับใช้เป็น Device นะครับแล้วก็กดปุ่ม Create ได้เลยครับทีนี้นะครับเราก็เลื่อนมาที่ Database Lean Touch คลิกลงไปครับทำการนะครับ Add Target ครับนำภาพ Marker นะครับที่เราจะใช้ส่อง AR ของเราเข้ามานะครับเลือก Single Image นะครับจากนั้นนะครับ Width ครับผมจะกำหนดไว้ที่ 400 นะครับแล้วก็กดปุ่ม Browse ครับไปอัปโหลดภาพนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งภาพนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปริ้นนะครับพิมพ์ออกเป็นกระดาษนะครับสำหรับส่องได้นั่นเองนะครับตอนนี้ผมเก็บภาพไว้อยู่ในโฟลเดอร์ Unity แล้วก็โฟลเดอร์โมเดล 3D ชื่อภาพโอ้ไม่ใช่ Unity โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Marker ครับโอเคนะครับผมจะใช้รูปเสือนะครับ Tiger Guard นะครับกดปุ่ม Open เข้ามาครับจากนั้นกดปุ่ม Add ครับเมื่อ Add เข้ามาแล้วนะครับถ้านะครับ Rating ไม่โชว์นะครับเราคลิกเข้ามาถ้าใคร Rating ไม่โชว์ให้ทำการ Refresh อีกครั้งหนึ่งนะครับโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดปุ่มต่อไปนะครับโอเคนะครับให้มันโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับมีภาพของเราแล้วก็เรตติ้งนะครับถ้าได้5ดาวนี้ก็คือสุดยอดแล้วนะครับในการเป็นมาร์คเกอร์ที่ดีนะครับทีนี้เมื่อทำตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลด Database นะครับในที่นี้ผมก็จะใช้ Unity Editor นะครับกดปุ่มดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วนะครับก็จะนำมาไว้ในนะครับโฟลเดอร์ Unity นะครับเป็นแพ็กเกจที่ชื่อว่า Lean Touch นะครับกดปุ่ม Save ครับทีนี้นะครับมาที่ License Manager ครับแล้วก็ไปที่ License ของเราครับคลิกนะครับเพื่อทำการ Copy นะครับหรือว่าคัดลอกนะครับ เมื่อคัดลอกเสร็จเรากลับมาที่ Unity ของเรานะครับตอนนี้ได้ทำการ Import AR Camera เข้ามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับคลิกลงไปที่ AR Camera นะครับมาฝั่งขวามือนะครับ Inspector คลิกไปที่ Open Vuforia Engine Configuration ไปที่แอป License Key ครับคลิกลงไปตรงนี้แล้วก็คลิกขวาขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่ม Paste นะครับวางไลเซนส์ของเราลงไปตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับในส่วนของ AR Camera นะครับจากนั้นนะครับมาที่ Game Object นะครับ Vuforia Engine แล้วก็มาที่ Image นะครับกดปุ่ม Import ครับเมื่อ Import นะครับ Image Target เข้ามาเรียบร้อยนะครับผมก็จะคลิกมาที่ Asset นะครับจากนั้นมาสังเกตฝั่งขวามือนะครับตรง Inspector ของ Image Target นะครับให้เราทำการนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับเพื่อจะอัปโหลดนะครับแพ็กเกจที่เราดาวน์โหลดมาจาก Vuforia เข้ามานะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ Import Package นะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่ Custom Package ครับแล้วก็นะครับไปที่เก็บไฟล์ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Unity ชื่อว่า Lean Touch นะครับผมก็กด Open เข้ามาครับจากนั้นกดปุ่ม Import ครับเมื่อ Import เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกไปที่ Image Camera นะครับจากนั้นนะครับมาที่ Database ตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือกนะครับเป็น Lean Touch นะครับเป็นแพ็กเกจที่เราดาวน์โหลดลงมานั่นแหละนะครับที่เราอัปโหลดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นนะครับหมุนลูกกลิ้งเมาส์ที่ตรงกลางนะครับเพื่อเป็นการซูมออกนะครับหมุนเข้าหาตัวเองนะครับจะเป็นการซูมภาพออกแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะหมุนนะครับหน้าการ์ดมาทางนี้นะครับโดยการกดปุ่ม Anti-Date นะครับมันจะเป็นรูปตานะครับแล้วก็เอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับค่อยๆหมุนมาแบบนี้นะครับ Anti-Date แช่ไว้แล้วก็กดเมาส์แช่ไว้แล้วก็หมุนปรับมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อได้ภาพมาร์คเกอร์เข้ามาแบบนี้เรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับก็คือการนำโมเดล 3D เข้ามานะครับเข้ามาเวลา2 AR นะครับเราจะให้มีภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะไปที่ Asset Store นะครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนที่เราเข้า Asset Store นะครับมันจะหน้าจอเล็กนะครับแบบนี้ถ้าเราต้องการหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับคลิกลงไปแล้วก็คลิกไปที่คำว่า Maximize นะครับก็จะเป็นการขยายหน้าจอนะครับ Asset Store ให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเซิร์ชหานะครับ 3D โมเดลนะครับที่เราต้องการนะครับในช่องค้นหานี้นะครับผมจะพิมพ์ Dragon นะครับแล้วก็มาแล้วนะครับภาพตัวอย่างนะครับดราก้อนเรดนะครับผมจะหามังกรสีแดงนะครับมีไหมมีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกหาตัวที่มันฟรีนะครับเวลาฟรีมันก็จะขึ้นคำว่าฟรีแบบนี้นะครับตัวไหนที่มันขึ้นเป็นแบบเป็นสตริงแบบนี้นะครับก็คือเสียตังค์นะครับเสียเงินนะครับโอเคผมสนใจภาพนี้นะครับ Small Red Dragon นะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาคลิกที่ Import ครับแล้วก็กดปุ่ม Import ตรงนี้ครับ เมื่อ Import เสร็จนะครับผมก็จะย่อหน้าต่างนี้ให้กลับไปปกติเท่าเดิมนะครับโดยการคลิกมาที่ปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับคลิกมาที่ Maximize นะครับเพื่อจะยกเลิกการขยายเต็มหน้าจอนะครับก็จะกลับมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกมาที่ซีนเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่ซีนเพื่อมาทำงานต่อนะครับหลังจากที่ผมทำการ Import โมเดลนะครับเจ้า Red Dragon มาเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้เรียบร้อยนะครับก็จะคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะนำไฟล์โมเดลนะครับชื่อว่า SJ001 นี่ครับคือภาพนี้นะครับใส่เข้าไปใน Image Target นะครับผมจะลากเข้าไปแบบนี้เลยนะครับปล่อยเมาส์นะครับโอเคได้มาแล้วนะครับแล้วผมก็จะหมุนนะครับเจ้า Red Dragon นะครับหมุนแกน Y ของมันนะครับ Rotation Y 180นะครับทีนี้นะครับมันตัวเล็กนิดนึงนะครับก็จะขยายมันนะครับวิธีการขยายก็มาที่ Scale นะครับ Scale to แล้วก็คลิกนะครับตรงรูปลูกบาศก์นะครับเขาเรียก แล้วก็คลิกที่รูปตรงกลางนี้นะครับกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ขยายขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราอยากเห็นด้านข้างมันนะครับกด Alternate นะครับแช่ไว้แล้วก็ลองหมุนดูนะครับเราก็จะเห็นเจ้าดราก้อนเรดแล้วนะครับซูมเข้ามาก็ได้ทีนี้นะครับถ้าขามันจมเราก็คลิกมาที่ Move to นะครับแล้วก็ดึงลูกศรสีเขียวนี่นะครับให้มันไม่จมนะครับให้มันพ้นขึ้นมาแบบนี้นะครับลองดูซิภาพประมาณนี้นะครับน่าจะโอเคละนะครับสำหรับเจ้าดราก้อนเรดนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราทดสอบนะครับโดยการกดปุ่ม play แล้วก็เอามาร์กเกอร์ไปส่องมันจะต้องโชว์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำ Lean Touch ต่อนะครับกดปุ่ม play ครับจากนั้นนะครับเราก็นำมาร์กเกอร์มาส่องครับว่ามีรูปดราก้อนขึ้นมาหรือเปล่าโอเคนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้การทำสื่อ AR ในขั้นต้นของเรานี่สำเร็จแล้วนะครับก็คือเอามาร์กเกอร์มาส่องก็มีโมเดลปรากฏแล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการนะครับใส่ Lean Touch นะครับเพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับก็คือเราจะทำการดาวน์โหลดนะครับตัว Lean Touch นะครับเข้ามาใน Unity ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปสอนก็แล้วกันนะครับทำการเปิดเว็บขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้ทำการนะครับวางลิงก์ลงไปนะครับเมื่อเข้ามาในลิงก์นี้นะครับก็ให้ทำการคลิกนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของผมนั้นผมดาวน์โหลดลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเครื่องนะครับทีนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เรานำแพ็กเกจนี้เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับโดยการคลิกเมาส์ขวานะครับตรงนี้แหละคลิกเมาส์ขวาขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ Import Package ครับเลือก Custom Package ครับแพ็กเกจที่ดาวน์โหลดลงมานะครับชื่อว่า Lean Touch Screen Event นะครับเราก็คลิกแล้วก็กดปุ่ม Open ได้เลยครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม Import ครับ เมื่อ Import เข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Lean Touch อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ใน Assets ของเรานะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนะครับให้มาคลิกเมาส์ขวาตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ขวาตรงนี้เราก็มาที่ Lean นะครับแล้วก็เลือก Touch นะครับก็จะได้ Lean Touch ปรากฏอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Lean Touch ดับเบิลคลิกเข้ามาครับแล้วก็นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปใน Example นะครับหรือว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็เลื่อนแถบนี้ไปล่างสุดเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับไฟล์สคริปต์ต่างๆนะครับเป็น Simple นะครับเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับให้คลิกไปที่ตัว Image Target นะครับคลิกไปที่ตัว Image Target แล้วก็คลิกลงไปที่นะครับสามเหลี่ยมนะครับข้างหน้านี้นะครับคลี่ลงมานะครับเพื่อให้เราเห็นตัวโมเดลตัวนี้นะครับคลิกไปที่ตัวภาพโมเดลนะครับก็คือคลิกลงไปตรงนี้นะครับเป็นการเลือกโมเดลก่อนนะครับจากนั้นนะครับวิธีการนะครับเมื่อเราคลิกที่ตรงนี้นะครับให้มาเลือกนะครับ Simple Move นะครับตรงนี้นะครับวิธีการนำไฟล์สคริปต์นะครับใส่เข้าไปในตัวโมเดลนะครับมีหลายวิธีนะครับวิธีที่1ก็คือคลิกตรงที่ Simple Move เนี่ยลากนะครับลากไปใส่ตรงนี้แล้วปล่อยนะครับวิธีที่2นะครับคลิกไปที่ Simple Move แล้วลากมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับวิธีที่3ก็คือคลิก Add Component นะครับแล้วก็เลือกชื่อไฟล์นี้นะครับเราจะใช้วิธีไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะครับขอให้เลือกตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับวิธีการใส่สคริปต์นะครับตอนนี้นะครับผมจะใช้วิธีการคลิกแล้วก็ลากมาใส่ฝั่งนี้นะครับตรง Add Component นะครับคลิกแล้วก็ลากมาวางตัวนี้นะครับมันจะเห็นเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเวลาเราลากเมาส์ผ่านบริเวณนี้จะเห็นเส้นสีน้ำเงินปล่อยเมาส์ครับก็ขึ้นมาแล้วครับ Simple Move Script มาปรากฏอยู่ในตัว Object เรียบร้อยนะครับในตัวโมเดลนี้นะครับตัวที่2ที่เราจะลากมาใส่ก็คือ Simple Rotate Scale นะครับ Simple Rotate Scale ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ Simple Rotate Scale ก็กดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากมาใส่แบบนี้พอเห็นเส้นสีน้ำเงินแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับตอนนี้มี2อันแล้วนะครับก็คือเราจะให้ตัวโมเดลนี้ move ก็คือเคลื่อนย้ายได้นะครับตามนิ้วของเราจับเลื่อนไปนะครับแล้วก็ scale ก็คือย่อขยายนะครับเวลาเราใช้นิ้ว2นิ้วนะครับย่อขยายภาพแล้วก็ rotate ได้นะครับก็คือหมุนนิ้วนะครับในหน้าจอสมาร์ทโฟนเรามันก็จะโมเดลก็จะหมุนตามอย่างนี้นะครับเมื่อเราใส่สคริปต์2ตัวแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าขั้นตอนนะครับในการทำ move rotate scale นี้เรียบร้อยแล้วนะครับการทดสอบนะครับถ้าเราทดสอบในหน้าจอตอนนี้นะครับเราก็น่าจะได้แค่การ move นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เห็นภาพจริงนะครับจะส่งออกเป็น APK นะครับเพื่อไปติดตั้งในสมาร์ทโฟนเลยนะครับเพื่อทดสอบจริงวิธีการก็มาที่เมนูไฟล์ครับมาที่ Build Setting ครับจากนั้นมาที่ Player Setting ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เลือกตรงนี้เป็น Android นะครับให้เลือกเป็น Android ก่อนนะครับก่อนที่จะ Build นะครับแล้วก็ Switch Platform นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับเมื่อเราคลิกที่ Player Setting นะครับตัวแรกเลยนะครับก็มากำหนดชื่อก่อนนะครับ Company Name นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าอภิวัตรก็แล้วกันนะครับProduct Name นะครับก็คือผมตั้งชื่อว่า AR นะครับ Lean Touch นะครับจากนั้นนะครับมาที่ Author Setting ครับมาที่ Author Setting แล้วก็มากำหนดตรงนี้นะครับ Package Name นะครับ com นะครับ dot ชื่อของเรานะครับผมก็จะเป็นชื่ออภิวัตรก็แล้วกันแล้วก็ตรง Product Name นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า AR Lean Touch นะครับ AR Lean Touch ส่วนอื่นๆนะครับผมก็ไม่ทำอะไรละนะครับเพราะว่าจะเอามาทดสอบเฉยๆนะครับก็ไม่กำหนดรายละเอียดนะครับยังไม่ได้ขึ้น Play Store จากนั้นมาที่ Public Setting นะครับPublic ผมก็ยังไม่ใส่คีย์ก็แล้วกันนะครับโอเคเมื่อตั้งค่าแค่นี้ก็กด Build ได้เลยครับเพื่อจะนำลงสมาร์ทโฟนนะครับมาทดสอบจากนั้นนะครับมันก็ถามว่าจะเซฟไฟล์ APK นี้ไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเอาไว้ในโปรเจกต์นี่แหละนะครับโปรเจกต์ AR Lean Touch นี่แหละตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อแอป A AR แล้วก็ Lean Touch ก็แล้วกันนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเรื่องของเราตรงนี้นะครับผมก็กดเซฟได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็รอให้มันสร้างไฟล์ APK ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่บิลด์สำเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ชื่อว่า app AR Lean Touch นะครับเป็นไฟล์ APK ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะนำไปใส่สมาร์ทโฟนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้น Google Drive ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็ลากไฟล์นี้นะครับขึ้นมาใส่ใน Google Drive เลยนะครับโอเคนะครับเมื่ออัปโหลดขึ้น Google Drive เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะทำการนะครับเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็จะไปที่ค้นหาล่าสุดนะครับเราก็จะเจอแอปนะครับ AR Lean Touch นะครับจากนั้นเราก็แตะเข้าไปที่ Lean Touch นะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งในสมาร์ทโฟนนะครับจากนั้นนะครับก็มาแตะที่ติดตั้งครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดได้เลยนะครับแล้วก็แตะไปที่อนุญาตครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับผมเอามาส่องที่ตัวไทเกอร์นะครับตรงมาร์กเกอร์ของเรานะครับแล้วก็จะปรากฏเจ้าดราก้อนขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองแตะที่รูปแล้วก็ย้ายดูนะครับตอนนี้ผมแตะที่รูปแล้วก็ลองย้ายตำแหน่งมันดูนะครับโอเคนะครับสามารถที่จะย้ายได้แล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะซูมนะครับซูมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงครับเอาไว้ด้านบนดีกว่าซูมเนี่ยได้แล้วนะครับซูมย้ายตำแหน่งนะครับไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตอนนี้ใช้นิ้วนะครับเลื่อนตัวโมเดลในหน้าจอนะครับไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าใช้2นิ้วเรานะครับซูมเข้าซูมออกนะครับตอนนี้ผมแตะซูมในหน้าจอนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าใช้นะครับ2นิ้วเราเนี่ยหมุนนะครับก็สามารถที่จะหมุนตัวโมเดลได้เหมือนกันนะครับหมุนย่อนะครับหมุนย่อขยายย้ายมูฟได้นะครับนี่คือลักษณะการนะครับทำงานมูฟโรเตทแล้วก็นะครับสเกลนะครับด้วย Lean Touch นะครับในการทำสื่อ AR ของเรานะครับยังไงก็ไปลองทำดูนะครับขอให้มีความสุขในการทำสื่อ AR นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ